สวัสดีค่ะจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติฉะนั้นทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงได้มีแนวทางที่จะทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความสงบสุขมากขึ้นจึงได้จัดให้มีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนเพื่อดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยการดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่และเป็นแนวทางที่จะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยใช้วิธีการเสริมสร้างสันติสุขโดยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลทุกสุขควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเสมือนท่านเป็นคนในครอบครัวค่ะการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทหารพร้อมดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพราะเจ้าหน้าที่ทหารก็เปรียบเสมือนลูกหลานของท่านสวัสดีค่ะ